สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อไม่นานมานี้ครับวูดี้ได้รับอีเมลและข้อความผ่านทางหน้า Twitter ของตัวเองและก็หน้า Facebook ของรายการมากมายครับจากคุณผู้ชมกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกร้องให้ผมนำเสนอเรื่องราวที่พวกเขาหนักใจมากที่สุดที่แรกผมยอมรับนะครับว่าผมอ่านแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ได้มีความสนใจสักเท่าไหร่กับเรื่องราวของเด็กมอบลายเหล่านี้ที่กำลังขอร้องให้ผมช่วยแต่นับวันครับข้อความยิ่งเพิ่มทวีคูณเป็นร้อยเป็นพันช่วงที่ผ่านมานั้นนักเรียนหลายคนได้ชี้นิ้วไปที่ศาสตราจารย์ดร.อุทุมพรจามรมาผู้อำนวยการสทศบอกกันว่าอาจารย์และสทศกำลังทำลายอนาคตของเด็กไทยเพราะเป็นผู้ออกข้อสอบมาฟังกันดีกว่าครับว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์เจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงขนาดไหนในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์กลายเป็นบุคคลดังระดับประเทศไปแล้วรู้สึกไงบ้างครับกับกระแสทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงที่สองที่ผ่านมาดิ้นว่าในส่วนหนึ่งดิ้นดีใจที่สังคมเนี่ยใส่ใจกับการสอบใส่ใจกับข้อสอบเพราะปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็สอบไปก็อย่างนั้นไม่ค่อยมีใครใส่ใจเรื่องคุณภาพข้อสอบหรือการจัดสอบปีนี้ดีๆมองในแง่ดีก็คือขอบคุณมากๆที่ใส่ใจทีนี้ได้มีโอกาสเข้าเว็บไซต์ทุกวันนี้ในการเช็คเรตติ้งของตัวเองบ้างหรือยังครับชื่ออาจารย์สมพรได้เช็คก็ได้เช็คแล้วก็ได้เห็นแล้วใน Google ลอง Google อย่างฮะว่าชื่อของคนนี้ขึ้นมาเยอะมากเลยนะฮะก็ค่อนข้างแปลกใจแต่ขึ้นแบบนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ขึ้นเป็นนางงามอะไรยังจะดีกว่านะฮะแต่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคล้ายๆขึ้นด้วยความสงสัยด้วยความไม่สบายใจด้วยความที่ไม่ถูกใจนี่คิดว่ามันก็ต้องติดลบมันหนักมากไหมครับแต่ละวันนี่ทางสทศเองนี่จะต้องรับสายเยอะมั้ยเยอะมากเลยค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กครับเข้ามาสอบถามสอบถามต่อว่าต่อว่ามีใช้คำรุนแรงโอ้เยอะแยะเลยก็ทีด่าถึง four letter word four letter word four letter word มี fu ด้วยมีด้วยเหรอฮะมีผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ด้วยก็มีเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับไหมครับว่ามีบางครั้งที่กลับบ้านไปแล้วก็รู้สึกต้องถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กถึงโวยหรือผู้ใหญ่ถึงโวยเยอะขนาดนี้เล่นถามทุกวันเลยถามตัวเองทุกวันเลยได้คำตอบไหมครับไม่ได้คือเดินถามว่าเอ๊ะเราอยากเห็นเด็กไทยเป็นยังไงครับใจเดินอยากเห็นเด็กไทยที่เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองไกลๆเนี่ยเดินเองอยากเห็นเยาวชนไทยในอนาคตจะเป็นอยากเห็นประเทศเราเนี่ยได้คนที่มีเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอปัญหาก็คือเด็กเนี่ยไม่ค่อยคือคำถามที่เด็กเข้ามาเนี่ยมันก็สะท้อนว่าอยากให้เดินทำยังไงนี่ก็ถามตัวเองเอ๊ะเรื่องเราจะออกข้อสอบง่ายๆทุกผิดนะออกตามแบบเรียนเอาแบบเรียนมาลอกๆเอาอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามองไกลดิ้นคิดว่าไม่น่าใช่คำตอบนี้ไม่น่าใช่แต่ถ้ามองใกล้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เอาใจทุกคนที่สอบน่าจะได้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องที่มันเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศไปแล้วในตอนนี้กับเด็กหลายๆคนที่ไปสอบอาจารย์ทราบไหมครับว่าที่เขาติหรือคอมเมนต์มาส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องที่เรารวบรวมมาได้จากโพสจากเด็กโพสขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็พบว่าจะเป็น3วิชาหลังคือวิชาศึกษาพละศิลปะการงานอาชีพ3วิชาหลังแล้วก็มีทั้งหมดด้วยกันประมาณ16ข้อใน16ข้อเนี่ยไม่ใช่รูปแบบของข้อสอบนะฮะไม่ใช่วิธีสอบตอบเพราะเด็กเข้าใจวิธีตอบเพียงแต่เขามี2ประเด็นก็คือตัวเนื้อหาที่เราถามเขาดูว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่น่าถามเนื้อหาที่ตอบด้วยความรู้สึกมันไม่เฉียดขอดเท็จจริงอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือคะแนนเดี๋ยวทำไมมันกระโดดเช่นต้องตอบ3ข้อต้องตอบ3อย่างนะไม่งั้นจะไม่ได้คะแนนเลยตอบ1ใน3ก็ไม่ได้คะแนนคะแนนมันจะกระโดดจาก0ไปเป็น3 0ไปเป็นอะไรพวกนี้แล้วเพราะอะไรล่ะครับอาจารย์คือในหลักสูตรเนี่ยเขียนไว้เหมือนกันนะฮะว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยเชื่อมโยงถ้าเด็กเชื่อมโยงไม่ได้เนี่ยคือเขาเชื่อมโยงไม่ได้เลยเนี่ยเขาไม่ควรจะได้คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะวัดตรงนี้ซึ่งวัดไม่เยอะนะฮะไม่กี่ข้อนะคะไม่ใช่ทั้งหมดเราก็ดูว่าเด็กเชื่อมโยงได้หมดไหมถ้าได้ทั้งหมดก็เอาคะแนนเต็มไปคิดว่าวันนี้ถ้าสมมติเราเชิญเด็กมาเป็นตัวแทนเด็กที่มีปัญหาดีกว่ามานั่งรอบห้องเนี่ยมานั่งถกเถียงอาจารย์เนี่ยคิดว่ามันจะจบไหมยิ่งคิดว่าไม่จบนะฮะเพราะว่าในลักษณะของขึ้นอยู่กับเราเชิญใครครับคือนักเรียนบางคนเนี่ยต้องกราบเรียนตรงๆเลยว่าบางทีไม่ฟังนะอธิบายในเชิงหลักการวิชาวิธีการก็ไม่ฟังอยากได้อย่างเดียวทำไงจะได้คะแนนมากๆทำไมจะออกข้อสอบแบบเดิมแต่เขาลืมไปว่าข้อสอบมันวัดอะไรความรู้สึกกันเลยดีกว่าว่าการสอบในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างยอมรับว่าไปสอบมาครั้งแรกออกจากห้องสอบมาปุ๊บอึ้งคือคิดไม่ถึงจริงๆว่ามันออกมาลักษณะนี้ได้ยังไงแล้วมันต้องการอะไรจากเรามันอึ้งเรื่องอะไร
ัวข้อสอบมันจะเป็นลักษณะที่กำกวงแบบไม่แน่ชัดคือแบบออกที่ลักษณะที่มันเป็นเหมือนความคิดของคนความคิดคนออกข้อสอบไม่ใช่ความคิดเด็กจริงๆคือมันวัดผลทั้งประเทศไม่น่าจะได้อะครับพอเห็นข้อสอบปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าคำถามมันไม่คุ้นเคยเลยมันเก่งไม่ได้วิธีการตอบก็ไม่คุ้นเคยครับเป็นรูปแบบใหม่ตอนที่เปิดข้อสอบมาทำสัก 3-4 ข้อเห็นว่ามันไม่ใช่ละตอนนั้นคิดถึงอะไรคิดถึงพ่อแม่ครับก็คือเขาก็พูดตลอดว่าอนาคตนะทำให้ดีนะนี่แค่ครั้งเดียวโอเน็ตคือแค่ครั้งเดียวของคุณในชีวิตคุณทำให้ดีที่สุดแค่นี้พ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วแต่พอเห็นข้อสอบแล้วอนาคตมันไม่มีความฝันของเขาที่เขาจะเห็นลูกใส่ชุดปริญญาใส่ชุดมหาลัยดีๆคงหมดไปอะครับผมรู้สึกเสียความรู้สึกตรงนี้มากๆที่ทำให้ท่านไม่ได้ความรู้สึกแรกที่เจอข้อสอบก็คือมันไม่มีอยู่ในแบบเรียนของเราซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมาเดาใจคนออกข้อสอบเพราะลักษณะของการออกข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์แบบนี้แทนที่เราจะได้คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโอเคถ้าทางจะเก็บกดเหมือนกันสำหรับน้องรุ่นนี้อันจริงๆคือเราต้องยอมรับเพราะว่าผมไม่เคยเจอปัญหาที่ทำให้นักเรียนเนี่ยอินหรือว่าเครียดขนาดนี้เราต้องหาต้นต่อให้ได้นะครับเชิญครับพูดถึงทำไมเขาถึงเปลี่ยนข้อสอบนะครับคืออาจารย์อุทุมพรท่านเคยพูดรู้สึกจะเป็นที่หอประชุมจุฬาครับครับพูดไว้กับม.6 รุ่นพี่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโอเน็ตเร็วๆนี้เขาให้เหตุผลไว้ว่าข้อสอบโอเน็ตแบบเดิมลิงทำถูก 25% ถ้าอยากเป็นลิงก็ทำอย่างเดิมผมก็คิดว่าเขาคงเห็นพวกเราเป็นอะไรสักอย่างถึงให้มาเปลี่ยนข้อสอบแบบนี้ครับทำไมถึงต้องโจมตีแต่อาจารย์อุทุมพรเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นบอสของที่นั่นเขาเป็นคนที่สามารถที่จะจัดทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นผมมองกลับไปว่าถ้าวันนี้อาจารย์อุทุมพรท่านไปบอกคณะกรรมการทุกคนว่าในฐานะผู้อำนวยการสถาบันทดสอบขอร้องให้เปลี่ยนได้ไหมผมคิดว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีเด็กอีกหลายคนที่สอบได้ไม่ใช่หรอมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำได้หรือว่าทำไม่ได้ประเด็นของข้อสอบเนี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมมากกว่าค่ะในการวัดเด็กเข้ามหาวิทยาลัยหนูอยากเป็นหมออ่ะแต่ว่าหนูต้องรู้ไหมว่าภาพโปรตอนเนี้ยควรใช้สีอะไรข้อสอบที่ผิดพลาดครั้งนี้คือว่า1ข้อสอบไม่ตรงตามหลักสูตรที่พวกเราเรียนกันโอเคเพราะว่าเขาพูดว่าหลักสูตรแกนกลางคือปี44ใช่ไหมครับคือที่พวกเราเรียนแล้วก็ปรับปรุงปี51ง่ายๆคือว่าพวกเราเริ่มเรียนม.4กันตอนปี50นั่นแสดงว่าไม่ทันปี51ใช่ไหมครับมันห่างกันตั้งกี่ปีครับพี่วูดี้มันหมายความว่าข้อสอบมันไม่ตรงหลักสูตรจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เขาผิดชัดๆโอเน็ตในช่วงกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยวูดี้คงไม่มานั่งคุยกับอาจารย์วันนี้แน่ๆยังไงเขาก็โทษข้อสอบนะครับเขาก็โทษคณะกรรมการในการควบคุมการสอบเขาโทษคุณว่าออกข้อสอบแล้วพลาดดิ้นไม่คิดว่าเราออกข้อสอบพลาดนะยังไงดิ้นก็ยังยืนยันว่าข้อสอบออกตามที่ควรจะออกตามที่ควรจะออกนี้ดีกว่าคุณออกข้อสอบโดยใช้หลักสูตรใหม่ปี51ไม่ใช่ปี44ที่เขาเคยเรียนมาที่จริงหลักสูตรเนี่ย2เล่มเนี่ยนะฮะอันนี้คือปี44ครับอันนี้คือปี51ครับ2เล่มเนี่ยคือหลักสูตรเดียวกันมันคือหลักสูตรเดียวกันแต่หลักสูตรเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างหลวมครับถ้าจะใช้ศัพท์คือกรอบหลักสูตรครับแต่เดี๋ยวก่อนวูดี้ขอทำความเข้าใจก่อนก็คือว่าตรงเนี้ยบอกว่ากีฬาสากลถูกมั้ยครับแต่ตรงเนี้ย51เนี่ยบอกว่าเทนนิสคือเราระบุมากขึ้นถูกมั้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดผมเรียนนี่มาตลอด 2-3 ปีฮะแล้วผมเนี่ยอันนี้มันเพิ่งมาปี51แล้วนี่ปี52เพิ่งสอบแล้วโรงเรียนไม่เคยสอนเทนนิสเลยนี่คือปัญหามากกว่าหรือเปล่าครับเราจะแล้วถ้าสมมติเราจะใช้เล่มเขียวเนี่ยเราออกครอบจักรวาลเลยนะคุณก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันเพราะคุณจะสอนกีฬาทุกชนิดได้ไงแต่ที่นี่อย่างไอ้ข้อที่ถกเถียงกันเช่นเรื่องของเด็กนักเรียนคนนึงเนี่ยไปมีลูกอะไรดีกว่าแล้วต้องมีทางเลือกว่าจะทำแท้งหรือไม่ทำแท้งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันอยู่ในส่วนของหลักสูตรครับอาจารย์มันอยู่ในกลุ่มสาระที่เราเรียกว่าสุขศึกษาและพละศึกษามันระบุว่าอะไรบ้างมันระบุเรื่องเพศศึกษาครับว่านักเรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตัวเองครับเกี่ยวกับการที่จะป้องกันและอันนี้เขาต้องสอนในโรงเรียนเพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าถ้านักเรียนเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วไปมีความสัมพันธ์แล้วเกิดอะไรขึ้นนักเรียนจะต้องทำตัวยังไงแต่มันจะมีรายละเอียดเลยเหรอครับถึงขั้นที่ว่าเขาต้องไปปรึกษาใครถ้าเกิดว่าเขาท้องมันเป็นเรื่องที่เขาต้องสอนต้องเรียนว่าเขาต้องสอนไม่อยู่ในหลักสูตรนะอาจารย์ไม่อยู่ในหลักสูตรคือหลักสูตรเนี่ยเขาจะเขียนหัวข้อครับถูกไหมฮะแต่เวลาที่เอาหลักสูตรสู่การสอนเนี่ยโรงเรียนมันต้องหยิบจากตรงเนี้ยไปสู่การสอนตกลงคุณจะสอนประเด็นว่ายังไงจะสอนเพศสัมพันธ์ไหมหรือคุณจะสอนเพศศึกษาคุณจะเอาเรื่องป้องกันเรื่องแท้งเรื่องยาคุมเรื่องอะไรหรือเปล่าตรงเนี้ยโรงเรียนต้องสอนค่ะเพราะอยู่ในข่ายของคำว่าเพศศึกษา